สวัสดีครับ AS Play ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกครับไทยลีก1ฤดูกาล 2021-2022 เกมที่23ของฤดูกาลนะครับวันนี้มาชมเกมคู่ใหญ่เลยนะครับเมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดครับนะครับมาชมการแข่งขันครับเริ่มคิกออฟกันแล้วเสียลูกเริ่มเล่นครับเมืองทองยูไนเต็ดชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาจากทางหน้าจอของคุณผู้ชมครับพิธีวัฒน์พยายามยกเข้าไปแล้วอัครวินพักบอลลูกนี้แต่ว่ายังได้อยู่แล้วพลิกตัวยิงเลยหู้แต่ก็ยังเข้ามือของสมพรยศครับเนี่ยครับก็แต่ว่าน้ำหนักมันเบาไปนิดนึงนะครับเอามือสรานนท์สบายเลยครับสดอมมิเซเยฟเปิดเข้ามาเสาแรกแต่ว่าไม่พลาดครับสรานนท์แต่ว่ายังออกเกมเร็วไม่ได้ครับพยายามจะเปิดลึกเหมือนหลอกยิงแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จนะครับเอ็นดี้อานิเยชาร์จไม่ถึงด้วยสกิดไม่โดนนะครับเชียงรายก็ชนะเมืองทองได้ทั้งไปทั้งกลับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วชาร์จมาลูกนี้โอ้โหแต่เกือบถึงครับแต่เยสเปอร์นีโฮมโอ้โหสุดชีวิตเลยครับลูกนี้แม้จะเจ็บอยู่แต่ก็ยังช่วยสกัดไว้ได้ครับแต่จังหวะมันบังคับนะครับมันจำเป็นต้องที่จะต้องกัดฟันนะครับครับนี่ครับโอ้โหเห็นเปิดมาสวยจริงครับลูกนี้แม่แย่งมาได้ไม่ฟาวด้วยครับเปิดเข้าในแต่ยังติดอยู่แต่ว่าแถวสองมีพิธีวัฒน์ใส่ลูกนี้โอ้โหข้ามคานิดเดียวเข้าทางพิธีวัฒน์กับซัดเลยครับโอ้โหข้ามไปนิดเดียวครับสุพรใช้วิธีวางข้ามไปบ้างแต่ต้องเสียจังหวะมีแถวสองอยู่ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแล้วมงสกัดกันไม่ดีครับโอ้บอลมาเข้าเท้าธีรพลนะครับธีรพลพาบอลกินแดนขึ้นมาแล้วทางซ้ายมีตัวเติมครับวัฒนากรตบเข้ากลางมาลูกนี้แล้วยิงจังหวะโมงทิ้งเข้าไปได้ครับธนศักดิ์แล้วเฟลิเป้อโมริมมาตัดลูกนี้แต่ว่าก็โตกลับไม่สำเร็จครับจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าเมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไป0-0ครับต้องดูกันครับว่าจะแก้เกมกลับมาสู้กันอย่างไรครับเริ่มเปิดเกมบุกมากขึ้นอโมริมขวางมาให้วสันโดนวิลเลียมพ็อปขวางอยู่แต่เปิดได้อยู่ครับแล้วไปเสาไกลแล้วโอ้โหลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบอัครวินอีกแล้วครับโอ้โหในครึ่งแรกก็มีจังหวะยิงในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงหน้ากรอบแต่ว่าครั้งนี้ครับโอ้โหนี่ครับเป็นวสันเปิดเข้ามาแบบมีจังหวะเลยครับลึกไปด้านหลังแล้วนี่ไปจับเลยครับสนุกกรานเตะมาย้อยมาหลับไปนิดนึงแล้วได้มงครับโอ้โหแล้วได้มงทีนึงแม่ก็ยังได้เข้ามือสมพรนะครับรอเพื่อนเติมอยู่ครับยกข้ามมาให้พิธีวัฒน์แล้วได้ใส่ลูกนี้โอ้โหกดชุดข้างครับยังไม่ได้ประตูครับเชียงรายโอ้โหโมรินขออภัยครับเป็นพิธีวัฒน์นะครับโอ้โหได้จังหวะยิงไกลลูกนี้เกือบไปครับเมืองทองเกือบไปแล้วครับไปปล่อยให้พิธีวัฒน์นั้นมีจังหวะเน่งๆอย่างนี้ครับวิรเทพวางข้ามาถึงด้วยครับแล้วเติมเข้ามาลูกนี้ก็ชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหร้อยครับอันเย่ครับ1-0ครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหยืดเต็มๆเลยนะครับเป็นบุญทวีนะครับที่เปิดเข้ามาครับลูกนี้โอ้โหตัดแนวรับของเชียงรายได้หมดเลยครับสีโรดพยายามจะเปิดรถย้อนกลับมาลูกนี้โอ้โหจังหวะซุปเปอร์เซฟครับสมทรยศลูกยิงของเกตสันยังไม่ผ่านมือยังได้อยู่ครับเชียงรายยังไม่จบทางซ้ายเติมขึ้นมาแล้วพยายามจะเปิดครับพิธีวัฒน์หักเข้ามาแล้วเกตสันคลิกไปลูกนี้แต่ว่าสมพรยศบอลออกไปแล้วครับดังได้เป็นลูกเตะมุมหลอกครับแล้วก็เปิดเข้าในไปครับเกตสันบอลเล่เลยครับสมพรยศล้มตัวแม่ทันด้วยครับโอ้ยิงแรงด้วยนะครับน้ำหนักได้ด้วยโอ้โหดีนะครับสมพรยศล้มกลับมาทันครับเหลียงจี้เข้าหาธนศักดิ์แล้วสับเข้าในแล้วใส่ลูกนี้ขู่ข้ามคานิดเดียวสีโรดเปิดเข้าไปแล้วเกตสันพยายามจะหัวแต่ว่าโดนตัดหน้าก่อนครับพยายามจ่ายเข้าในแล้วเกตสันได้หลุดเข้าไปแล้วแตะลงผู้รักษาประตูแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ถ้าไม่มีธงก็จะเป็นประตูตีเสมอครับ1-1ในนาทีที่84ครับสีโรดเปิดเข้ามาครับแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยมันโอ้มีตัวห้อยอยู่ตัวนึงนะครับบุญทวีหรือเปล่าครับที่ห้อยไว้เนี่ยครับนี่ครับ
ถอยขึ้นไปไม่ทันนะครับเป็นบุญฮุยเทพวงศ์นะครับที่อยู่เป็นตัวสุดท้ายครับทำให้เกตสันไม่ล้ำหน้าแล้วหลุดไปแตะหลบแล้วยิงศิโรธเห็นเพื่อนทางด้านขวาวางข้ามาแล้วถึงด้วยครับฟิลิเป้อโมริมแตะเข้าซ้ายลูกนี้แล้วยิงขู่แต่ว่าซุปเปอร์เซฟครับสมพรชดโอ้ยังไม่เสียประตูครับเมืองทองแล้วเป็นวัฒนากรนะครับที่แหมสกัดไม่ดีตัดไม่ดีครับบอลมันทะลักมาเข้าฟิลิเป้ครับล็อกตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายครับแต่คนที่เจ๋งที่สุดคือสมพรยศครับโอ้โหตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครบแล้วนะครับถ้าจบจังหวะนี้ไม่แน่ครับว่าอาจจะจบเกมหรือเปล่าเชียงรายก็ต้องลุ้นกันครับเปิดลูกแต่มือเข้ามาแล้วมงยังไม่พ้นอันตรายแต่ว่าลูกนี้ไปกระแทกเสียฟาครับสราวุธแล้วเหมือนผู้ตัดสินศิวกรภูดมจะเป่าจบเกมเลยครับเป็นอันว่าเมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไปแบบสุดมันครับ1ประตูต่อ1ส่วนช่วงนี้ก็ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมทาง Splay ครับช่วงนี้ก็หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ